สมัยเลอสบายดีจากครอบครัวกำหูคือเก่ามื้อนี้สิพาพี่น้องมาเฮ็ดแหนมปลาสำหรับสูตรและวิธีเฮ็ดธรรมตามาชมกันเบิ่งเลยเฮ็ดแหนมปลาเขาก็สิมีอันปลาอันนี้ตัวนึงเนาะประมาณกิโลนึงแล้วพี่น้องใส่หัวซิงไข่ลงไปเดี๋ยวบัดนี้ข่อยก็สิเอาเข้าในเตาอบเนาะก็สิอบด้วยไฟ200องศาใช้เวลาอบประมาณ38นาทีนี่แหละจนมันสุกพุ่นแล้วพี่น้องในเมื่อเขาถ่าเวลาให้ปลามันสุกเขาก็สิมาเตรียมเครื่องเคียงที่เขาจะใส่อันแหนมปลาเนาะอันที่หนึ่งเขาก็สิซอยอันมักปีก่อนเนาะซอยมักปีเขาก็สิใส่อันเกลือลงไปเพื่อว่าให้มันดำมันแหลนะพี่น้องซอยบางๆแบบนี้พี่น้องมักปีเนี่ยข่อยสิใส่ครึ่งหนึ่งเด้อพี่น้องข่อยจะบ่ใส่หมดแล้วแต่ผู้มักเนาะมักหลายก็ใส่หลายรสแล้วก็แซ่ปลาไว้แบบนี้อันนี้ปลาเขาอบสุกได้แล้วพี่น้องแล้วเป็นเขาก็สิมาแกะหรือว่าใจเอาแต่ซีนมันเนาะแต่เป็นนี่เขาก็ใจเอาแต่ซีนมันเด้อพี่น้องเนื้อปลามันหอมหอมพี่น้องในเมื่อเขาใจอันเอากลางมันออกแล้วเป็นนี่เขาก็สีบีบบีบเอาน้ำปลามันออกเด้อพี่น้องเห็นปะบีบจนมันปลามันแห้งแบบนี้นะพี่น้องแล้วก็เอาไส้สามที่เฮาสิอันผสมเนาะเห็นบ่ซีนปลามันสิอันแห้งๆแบบนี้นะมันจะบ่เปียกนะเดี๋ยวนี้ก็ปลาไว้เฮาก็สิมาเตรียมอันเครื่องเคียงที่เฮาสิอันใส่อันแหนมปลาเนาะต้องมอใส่น้ำมันให้น้ำมันมันฮ้อนนะคะก็เอาอันข้าวเหนียวที่เฮาตากแห้งลงพี่น้องหรือว่าสิซื้อข้าวโคบที่ก็เจ้าทอดแล้วเรียบร้อยนะก็ได้เนาะแล้วแต่สะดวกทอดจนซีมันเลืองเค็มล่ะในเมื่อเฮาทอดซีมันก็ออกเลืองเค็มแล้วเป็นที่เฮาก็ตักขึ้นเลยพี่น้องได้แล้วอันนี้ค่ะก็สิมาเฮ็ดน้ำจิ้มแจ่วหวานเนาะตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไป70กรัมเจียวให้น้ำตาลมันหอมก่อนเฮาจึงเอาน้ำลงในเมื่อเฮาเจียวน้ำตาลมันเริ่มหอมขึ้นมาเด้สีมันก็ออกอันสีน้ำตาลแบบนี้สีน้ำตาลแล้วบัดนี้ก็เอาน้ำใส่น้ำได้ค่อยใส่120มิลลิลิตรเด้อในเมื่อเฮาต้มน้ำตาลมันละลายแล้วบัดนี้เฮาก็ป้งหม้อเลยพี่น้องปะไว้มันเย็นนี่เฮาก็สิมาตํามันมักเผ็ดกระเทียมใส่มักเผ็ดลงไป 7-8 หน่วยแหละมักเผ็ดก็เพิ่มได้เนาะแป้งนัว1บวงกาเฟเกลือเครื่องบวงกาเฟในเมื่อเฮาตํามันมุ่นละเอียดดีแล้วก็เอาถั่วดินลงไปตํานําถั่วดินเนี่ยค่อยใส่70กรัมเด้อตําให้มันเข้ากันในเมื่อเฮาตํามันมุ่นละเอียดเข้ากันดีแล้วบัดนี้เฮาก็สิมาปรุงรสชาติเลยใส่มะนาวลงไป5บวงตักกินเด้อใส่น้ำปลาลงไป4บวงตักกินแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมแถวต้มไว้เมื่อกี้นี่ลงไปเรียบร้อยพี่น้องน้ำจิ้มแจ่วหวานก็สิมีอันหัวซิงไข่3หัวพี่น้องซอยเอาแต่อันหัวอ่อนๆมันก็สิมีอันหัวขาเนาะหัวขาได้ค่อยใส่อันประมาณ10กรัมนี่ล่ะซอยเฮ็ดเช่นน้อยก็สิมีหอมบัวแดงนี่2หัวก็สิมีหอมบัวก็สิมีหอมป้อมอันนี้ค่ะก็สิมาผสมแหนมค่ะบีบมะนาวลงไปพี่น้องมะนาวนี่ใส่เครื่องหน่วยเด้อใส่แป้งนัว1บวงกาเฟบ่มักก็บ่ต้องใส่เนาะใส่เกลือ1บวงกาเฟใส่น้ำปลา1บวงตักกินก็ใส่อันหัวซิงไข่ลงไปค่ะหอมบัวแดงแล้วก็มักปีมักปีนี่เฮาบีบเอาน้ำมันออกได้เด้อพี่น้องเพราะว่า
น้ำมันหลายฝนเขาต้องบีบน้ำมันออกก่อนแล้วนี่ก็คนให้มันเข้ากันพี่น้องแล้วนี่ก็ใส่อันเขาโขบลงไปพี่น้องเขาโขบนี่ไปใส่อัน100กรัมเด้อบีบให้อันให้มันแตกน้อยนึงนะหรือว่าจะเอาไปตำน้อยนึงก็ได้เนาะแล้วก็ใส่หอมลงไปแล้วนี่ก็คนให้มันเข้ากันเรียบร้อยพี่น้องแหนมปลาเขาโขบได้มากหลายก็ใส่เพิ่มได้เด้อเด้อมันจะออกหน้าตาแบบนี้พักที่เราสิพันเนาะก็จะมีข้าวปุ้นหอมบัวหอมลาบแล้วก็หอมป้อมผักนางเลิศแล้วก็อันยังก็ผักสลัดผู้ใดมากผักอย่างกับพันผักตัวนั้นเนาะตามใจเฮามากก็แหละนี่พันใส่สลัดแบบนี้พี่น้องแล้วก็ใส่อันหอมลาบลงไปผักหอมป้อมแล้วก็ข้าวปุ้นนี่กินแบบนี้พี่น้องแล้วก็ใส่อันน้ำจิ้มแจ่วพี่น้องพันแบบนี้คือแบบเฮาปะกินอันเมี่ยงแหละพี่น้องโอ้ยแซ่บพี่น้องบ่ได้กินหลายปีล่ะอันนี้ข่อยสิพันผักนางเลิศใส่หอมป้อมแล้วก็ใส่อันหอมลาบพี่น้องข้าวปุ้นแล้วก็น้ำจิ้มเฮาพี่น้องโอ้ยแซ่บพี่น้องลองไปเฮ็ดกินบ้างเด้อบางคนก็อาจสิบ่เคยกินเนาะแซ่บได้สำหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปถ้ามักก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ให้ได้เด้อสมัยเลยบ๊ายบาย